เอาละครับกลับเข้ามานะครับสู่รายการมหัศจรรย์บำบัดนัดกับหมอนะครับสำหรับช่วงนี้เบรกนี้นะครับก็อย่างที่ได้บอกกับผู้ชมไว้นะครับว่าเราจะเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสตร์กัวซามาน้องแพทย์นะใช่ค่ะน่าสนใจจริงๆเลยนะเพราะว่าตัวแพทย์เองเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยพูดจริงๆเลยนะว่ายังไม่เคยได้ยินเพราะว่าเป็นศาสตร์ของแพทย์ทางเลือกนะคือแพทย์ทางเลือกเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะรายการนัดกับหมอของเราก็จะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันตลอดไปนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการความเจ็บป่วยต่างๆคุณผู้ชมได้แล้วก็เป็นแพทย์ทางเลือกที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถอาจจะรักษาแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายนะคะลองมารักษาแผนแพทย์ทางเลือกดูนะคะก็อาจจะดีขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็วันนี้ศาสตร์กัวซาก็มีมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมการถึงรายละเอียดนะคะแล้วก็มีเคสมาด้วยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาการของหมอนรองกระดูกนะคะปวดหลังหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือว่าทับเส้นประสาทนะคะวันนี้เราก็จะเปิดให้คุณผู้ชมนั้นโทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์สุจิตตาได้นะคะที่024033456ค่ะครับถ้างั้นกลับเรียนเชิญนะครับอาจารย์สุจิตราเจริญพัฒนเภสัชนะครับแพทย์แผนไทยประจำคลินิกพุทธเวชครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะโอ้โหไทยมากเลยพบกันอีกแล้วนะครับอีกแล้วแต่ว่าพายยังไม่เคยเจออาจารย์เลยค่ะเป็นครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกนะครับอาจารย์แน่นอนครับแฟนพันธุ์แท้ก็เยอะแต่แฟนที่ชมอยู่เนี่ยชื่นชอบอาจารย์เยอะลูกศิษย์ลูกหาเยอะใช่ครับมาจะหนำเลยใช่ไหมใช่ใช่นะครับก็เอางี้เกิดว่าบางทีเนี่ยมีคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเพิ่งจะเปิดมาเจอสถานีของเราหรือว่ารายการของเราเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยพูดถึงคำว่ากัวซาหรือว่าศาสตร์กัวซาสั้นๆสักนิดนึงก่อนฮะพูดไปแล้วจะไม่กลัวนะเออนั่นดีกัวซานะเราจะมีอุปกรณ์ด้วยทางด้านนี้ครับคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าไว้ขูดขูดนี่ค่ะหายได้ค่ะกัวซาก็คือกัวคือการขูดโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆอะไรก็ได้ที่ไม่คมไม่เป็นสื่อตัวนำไฟฟ้ามาขูดลงบนผิวหนังมันมีที่มาที่ไปจากที่ไหนจีนประเทศจีนจะเป็นของจีนเป็นศาสตร์จีนหรือเปล่าคะค่ะเป็นศาสตร์จีนตุ๊ดจีนไม่ใช่นะเอาหัวจานมุกเลยอ่ะวิชาของประเทศจีนนะคะค่ะแล้วก็พอมาถึงไทยก็ประยุกต์อุปกรณ์จีนเนี่ยจะใช้ชามกาไก่จะใช้ช้อนกระเบื้องไทยเรามีช้างเมื่อก่อนนะเราก็ใช้งาช้างใช้เขาควายใช้เขี้ยวสัตว์อะไรก็ได้ค่ะขูดลงบนผิวหนังใช้น้ำมันที่เป็นตัวหล่อลื่นนะคะครับตกไม่แตกเป็นน้ำมันมะพร้าวอันนี้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะจริงๆแล้วใช้น้ำก็ได้ใช้อะไรก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็ขูดลงไปรักษาโรคที่ไม่มีเชื้อแต่เรื้อรังได้ทั้งหมดที่ไม่มีเชื้ออย่างไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะค่ะโดยเฉพาะหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยวันนี้เราจะมานำเสนอดีมากสาเหตุของการปวดหลังก็มีเยอะนะคะตอนนี้คนเป็นกันมากเลยผมอยากรู้จริงๆมันเกิดจากอะไรบ้างเดี๋ยวนี้คนอายุน้อยก็เป็นแล้วเนาะนอนผิดท่าเกี่ยวไหมนอนผิดท่าเกี่ยวนะค่ะมีพุงตั้งครรภ์หลายครั้งนะคะก็เกี่ยวเพราะว่ามันจะดึงเส้นประสาทให้ผิดรูปใส่รองเท้าสูงนะคะปวดได้นั่งผิดท่าทำคอมพิวเตอร์นานๆพวกนี้ค่ะเป็นหมดเลยสาเหตุได้หมดเลยค่ะแล้วอย่างนี้ทำไมลื่นล้มคนที่อายุน้อยเดี๋ยวนี้เป็นกันเร็วอะคะเป็นกันเร็วเพราะว่าคนอายุน้อยเดี๋ยวนี้ก็ใส่รองเท้าสูงเร็วใช่ไหมคะมันนอนผิดท่านอนผิดท่ามันก็ย้อนกลับไปนะฮะค่ะพฤติกรรมยกของหนักการใช้ชีวิตเด็กๆ เดี๋ยวนี้ก็เล่นคอมตั้งแต่อนุบาลแล้วออฟฟิศซินโดรมอะไรนะใช่ค่ะอันนั้นคือส่วนหนึ่งคือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแต่จริงๆแล้วคนบางทีเนี้ยจะยังไม่รู้ว่านี่คือเป็นโรคนี้แล้วอาการของโรคนี้ก็อย่างเช่นปวดหลังก่อนเริ่มต้นนะคะก็จะปวดง่ายๆเลยตรงข้ามกับสะดือตรงข้ามกับสะดือแนวเป็นด้านหลังที่ตรงข้ามกับสะดือนะคะแล้วก็พอนานๆไปก็จะมีปวดเข่าพออีกสักปี2ปีถ้ายังไม่ได้แก้ที่ถูกต้องนะคะก็จะเป็นตะคริวที่น่องเป็นสักตีสี่ตีห้าตอนที่เรานอนตื่นมาแล้วบิดตัวแล้วเวลาที่ลุกขึ้นเดินก็ชาฝ่าเท้าอันนี้คืออาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นค่ะค่ะทำไมถึงเป็นช่วงตรงนี้ล่ะคะแล้วถ้าเป็นข้างบนล่ะคะอาจารย์ลองคิดดูช่วงข้างบนมันก็จะเป็นอาการอื่นอย่างเช่นมึนศีรษะอย่างเงี้ยค่ะคือในเส้นประสาทในกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทที่ควบคุมอวัยวะแต่ละอวัยวะ
นะคะถ้าหากว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันจะลงในส่วนล่างเพราะว่าอย่างเช่นที่เขาฉีดยาบล็อกหลังนะคะอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะอันนี้เลยค่ะอันนี้เลยค่ะพอฉีดยาบล็อกหลังตรงนี้เนี่ยช่วงล่างเราจะไม่รู้สึกเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกสันหลังตั้งแต่ข้อที่ตรงข้ามกับสะดือมันจะทำให้ช่วงล่างเรามีปัญหาที่แจ้งไปแล้วอย่างเช่นปวดเข่าเป็นตะคริวชาฝ่าเท้านะคะผู้สูงอายุจะพบเยอะมากแล้วปวดซาเนี่ยเอาใช้เข้าไปไม่ต้องผู้สูงอายุเด็กๆ เดี๋ยวนี้ก็ด้วยก็เริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วไอ้มันชาจากไหนลงมาคือผมกลัวคำว่าช่วงล่างของอาจารย์มากผมอยากเข้าใจให้มันชัดเจนว่าช่วงบนดีอยู่ไหนไล่จากตลอดช่วงล่างเนี่ยคือช่วงล่างเนี่ยก็ตั้งแต่ระดับเอวลงไปขึ้นอยู่กับว่ามีปัญหาที่หมอนรองกระดูกข้อไหนมันชาหมดเลยบางส่วนอาจารย์ทาล่ะเข้าเรื่องดีกว่านะว่ากลัวซาเนี่ยแล้วเข้าไปแก้อาการปวดหลังเหล่านี้ได้ไงคะแค่เอาไม้มาขูดบนผิวหนังเนี่ยเวลาขูดลงไปเนี่ยนะคะครับยืมมือดีกว่าได้ด้วยความยินดีครับค่ะยืมมือเวลาขูดลงไปเนี่ยนะมันก็จะไปถึงเส้นเลือดเส้นเอ็นเส้นประสาทแล้วก็กระดูกใช่นะคะมันจะกรึบเลยแล้วเราก็จะมีน้ำมันเป็นตัวหล่อลื่นพอเราขูดลงไปเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปจัดเรียงเส้นเลือดเส้นเอ็นเส้นประสาทใหม่นะคะไอ้ที่มันอยู่ผิดที่ผิดทางเนี่ยค่ะมันก็จะเรียงกันใหม่พอเรียงกันใหม่เนี่ยมันก็ไม่ไปกดทับหมอนรองกระดูกมันก็ไม่ไปกดทับเส้นประสาทจัดระเบียบจัดระเบียบแปลว่าจะต้องมีความรู้ในการทำไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราไปขูดไม่ได้ต้องมีค่ะต้องเรียนไหมคะต้องเรียนค่ะที่คลินิกเราสอนฟรีนะคะสอนฟรีทุกเสาร์อาทิตย์นะคะต้องเรียนทุกคนทำได้หมดแต่ว่าให้รู้สรีระสักนิดนึงรู้กายภาพสักนิดนึงนะคะน้องแพ้น้องแพ้เป็นอะไรบ้างไหมปวดอะไรอย่างแพ้ก็อย่างที่คุณผู้ชมหลายคนน่าจะทราบคือแพ้เนี่ยจะปวดคอแล้วก็คือเป็นไมเกรนจะปวดหัวข้างเดียวอย่างนี้ที่อาจารย์บอกว่ารักษาได้เหมือนกันน้องแพ้ช่วยบอกโรคเยอะกว่านี้หน่อยค่ะเป็นอะไรอีกต้องยังไงดีคะตอนเด็กๆภูมิแพ้ไหมไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นเลยไม่เป็นโรคประจำตัวเลยค่ะไม่มีโรคประจำตัวถ้าอย่างนี้นะขูดแล้วก็จะแดงมากอ่ะเอาไหมยอมไหมลองได้ยอมเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นไงว่ากัวซาเนี่ยเขารักษากันยังไงกดไลค์ไปเรามาลองกันดีกว่านะคะหนูต้องทำยังไงบ้างคะหนูต้องเตรียมตัวอะไรไหมคะอาจารย์ไม่ต้องเตรียมอะไรเตรียมใจอย่างเดียวเตรียมใจน้องเชื่อพี่อยู่ในศาสตร์กัวซามาหลายเทปจะปวดข้างขวาค่ะอาจารย์ค่ะพอดีเลยนะคะข้างนี้เราก็ขูดลงตรงเนี้ยจะมีเส้นเลือดเส้นเอ็นเส้นประสาทที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองนะคะคุณรู้ล่ะเห็นไหมคะท้องแพรเริ่มแดงขึ้นแล้วเห็นถึงอนาคตแล้วง่ายช่วงบนนะคะตอนนี้ครับจัดไม่เจ็บนะแล้วก็จะรู้สึกที่มันเป็นสะดุดเนี่ยค่ะท้องแพรรบกวนช่วยหันไปอีกได้ไหมฮะจะได้ให้กล้องจับได้ด้วยโอเคต่อเลยครับต้องมือนี้เนาะจะได้ชัดท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะแดงๆขึ้นมาตรงนี้คือส่วนที่เขากัวซาก็คือการขูดเอาพิษออกอะค่ะที่เขาเรียกว่าพิษก็คือของเสียที่อยู่ในร่างกายจากน้ำจากอาหารจากอากาศจากทุกอย่างที่มันเข้าไปในร่างกายเราแล้วมันก็ไม่ถูกต้องอะน้องแพรมีญาติเป็นมะเร็งไหมพันธุกรรมเดียวกันไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ไหมอยากมีไหมครับไม่เป็นกว่าเลยเหรอคะไม่เป็นนะคะเป็นน้ำมูกง่ายไหมเวลาเจอฝุ่นเจอฝนนะคะไม่ง่ายนะคะง่ายนะเห็นกันแดงชัดเลยนะเขาเรียกหญิงเหล็กนะหญิงเหล็กใช่ไม่ค่อยได้เข้าโรงพยาบาลค่ะอาจารย์คะไม่ค่อยคุ้นอันนี้ขูดที่เดียวไหมคะอาจารย์หรือว่าจะต้องแบบจริงๆนะขูดทั้งหลังอะค่ะครับขูดทั้งหลังของเราเนี่ยเป็นคนเดียวในโลกที่คิดว่าควรที่จะทำทั้งตัวนะคะพอทำทั้งตัวแล้วมันก็จะสบายขึ้นเป็นการเอาพิษออกเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องเริ่มต้นจากแกนกระดูกสันหลังทั้งแกนก่อนเลยจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะจนกระทั่งถึงก้นกบแต่พอดีน้องแพรมีปัญหาเรื่องไมเกรนแล้วก็ตึงข้างขวาก็จะทำข้างขวาให้ก่อนเจ็บไหมน้องแพรไม่เจ็บเลยค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นก้อนเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เหมือนอุปกรณ์อันนี้เหมือนกับว่าได้เอ็กซเรย์เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าจะบอกเราได้ว่าก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วค่ะมันลึกขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วบอกเป็นไงคะคะพอทางครั้งอันนี้มันจะเหมือนกับหินที่ทับสายยางน้ำค่ะมันก็ตัวสายยางน้ำมันก็จะคือไม่โฟลใช่ใช่คือไม่โฟลเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีแต่ว่าถ้าทำไปแบบบ่อยนะคะตรงนี้มันจะคลายไปเราก็จะโล่งสมองขึ้นอาการไมเกรนก็จะดีขึ้นเพราะไมเกรนถ้าทิ้งไว้นานๆนะคะก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันเรื่องเดียวกันข้างนี้บ้านหมุนข้างนี้หูชอบอื้อค่ะอาจารย์คะ
ค่ะชอบหูอื้อแบบเป็นลมๆอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกันไหมคะเกี่ยวเลยค่ะโรคเนี่ยมันต่อเนื่องกันนะคะอาจารย์แล้วเห็นบอกว่ามีเคสที่อาจารย์เคยรักษาแล้วเขาก็ดีขึ้นใช่ไหมฮะวันรองกระดูกทับเส้นใช่ไหมคะวันนี้หายเลยค่ะของเราเนี่ยรับประกันว่าหายไม่มีการผ่าตัดวันนี้เชิญมาด้วยใช่ไหมอาจารย์เชิญมาค่ะเชิญมีอีกก้อนนึงนะเดี๋ยวระหว่างที่อาจารย์กำลังทำให้น้องแพรเนี่ยผมเชิญเลยนะครับค่ะเชิญคุณทันชนกแย้มสวนครับผมเป็นเคสในรายการของเราครับเดี๋ยวเชิญครับสวัสดีครับโอ้โหเชิญด้านนี้เลยครับได้เลยนะคะครับผมตอนนี้เดินคล่องแล้วค่ะหลังพูดคุยกับแขกรับเชิญกันดีกว่านะคะขยับอีกเข้าไปหน่อยครับแล้วมานั่งข้างหนูดีกว่าครับวันนี้เราอบอุ่นเหลือเกินนะคะเดี๋ยวของหนูเดี๋ยวให้อาจารย์มาทำต่อช่วงเบรกแล้วกันรู้สึกมันสบายร้อนร้อนอุ่นๆนะคะใช่รู้สึกร้อนๆแต่อาจารย์บอกจะแดงง่ายใช่ไหมไม่กลัวแดงแล้วไม่กลัวค่ะเพื่อแฟนๆดร.ทีวีใช่ไหมกับหมอถามเลยนะครับสำหรับคุณทันชนกเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองเป็นมากไหมฮะเป็นมากค่ะเพราะว่าเวลาจะไปเดินห้างเนี่ยต้องนั่งก่อนนั่งก่อนนะคะ uh-huh. ต้องพักก่อน uh-huh. เวลาเดินต้องพักก่อน uh-huh. เดินต่อไปได้ค่ะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทชาลงขาชาลงขาค่ะนะค่ะเป็นอาการสาเหตุ เกิดจากไปทำอะไรมาทำไมอาชีพของคุณบนชื่อเล่นคุณบนนะคะคุณบนอาชีพของน้องเขาคือเป็นแคชเชียร์ร้านอาหารนั่งอยู่ที่โต๊ะตั้งแต่ขายดีด้วยขายดีนั่งหรือยืนฮะนั่งตั้งแต่6โมงเย็นถึงตีสองทำมากี่ปีแล้วคะคุณบนตอนนั้นทำแต่ตอนนี้เลิกตอนที่ทำอยู่มาขายของตอนนั้นอะค่ะที่คุณบนทำอยู่กี่ปีเอ่ยอยู่ประมาณกี่ปีห้าปีอยู่เป็นแคชเชียร์ห้าปีคือเดินนี่ขาเริ่มขาลากแล้วเหมือนเดินแล้วยกขาไม่พ้นพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันไหมคะมีวันหยุดไหมคะก็ไม่มีวันหยุดเจ็ดวันเจ็ดค่ะไม่ใช่ผมอยากจะรู้ว่าสาเหตุคืออะไรคือนั่งนานเกินไปนั่งนานแล้วก็บางทีต้องช่วยเขายกของหนักด้วยเนื่องจากว่าการยกของที่ผิดท่าด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ถ้ายกของหนักแล้วผิดท่ากับข้าวอาหารอะไรเงี้ยเหรอที่ต้องเตรียมเหรอแคชเชียร์คือร้านอะไรครับร้านอาหารใช่ไหมก็ต้องยกพวกกลางคืนเห็ดเป็ดไก่อะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยค่ะรู้ทุกอย่างช่วยทุกอย่างตั้งแต่คุณบนเป็นแคชเชียร์มาแล้วกี่ปีคะถึงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแบบเริ่มผิดปกติละเริ่มปวดหลังก็มาพอนั้นมาขายของเนาะค่ะมาขายของมาทำธุรกิจกับพี่สาวอาการนั้นมันเป็นมาตั้งแต่ตอนเป็นแคชเชียร์แล้วสะสมไหมสะสมแล้วก็คนอื่นเขาสะสมสแตมสะสมแบงค์นี่สะสมอาการเหน็บชาค่ะค่ะแล้วไงต่อที่คิดว่าไม่ไหวแล้วจะต้องไปหาทางรักษาให้ได้อาการมันเป็นยังไงคะพอดีเป็นตะคริวที่น่องเริ่มจากตะคริวแล้วก็ชาขาชาฝ่าเท้าชาไปปลายนิ้วเท้าเลยแล้วก็เวลาที่เดินเนี่ยเริ่มเดินขาลากเริ่มเดินเตะเดินสะดุดแล้วคุณบนก็จะมีไปนวดบ้างเนาะไปนวดแบบนวดแผนไทยนวดแก้อาการนวดอยู่ประมาณสัก2เดือนนวดอยู่ประมาณสัก2เดือนอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมคะพอดีบ้านอยู่เดินผ่านคลินิกเราก็เห็นเราเขียนหน้าคลินิกว่ารักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นก็เลยตัดสินใจก็ลองค่ะตัดสินใจเดินเข้ามาคุยดูก่อนเข้ามาคุยครั้งแรกเจอนี่คือเจอกับอาจารย์เจออาจารย์เลยแล้วยังไงแล้วอาจารย์เขาแนะนำมีวิธีการตรวจอะไรยังไงบ้างฮะอันนี้คุณอาจารย์บอกอันนี้คือไม่รักษาทางยาทางอะไรนะคะครับรักษาทางขูดขูดก็บอกงงไหมงงไหมงงค่ะตอนนั้นเรายังไม่เชื่อกว่าศาสตร์เราบอกว่าขูดยังไม่แน่ใจจะขูดอะไรหวยไม่ยังไม่ออกจะมาขูดอะไรบนตัวหนูเพราะคิดอย่างเดียวคือว่าต้องผ่าตัดอย่างเดียวตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าต้องผ่าตัดค่ะจนกระทั่งอาจารย์แนะว่าไปเจอวันไหนอะไรถึงทำการขูดหลังจากนั้นทำวันนั้นเลยทำวันนั้นเลยจ้าวันนั้นทำอะไรบ้างขุดทั้งตัวนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งถ้าขูดทั้งตัวชั่วโมงครึ่งหลังจากขูดเสร็จเห็นผลเลยไหมฮะหรือว่ากลับไปบ้านก่อนกลับไปนอนตื่นรุ่งเช้าเห็นผลเลยพูดเป็นเรื่องแปลกคือไม่ชาเหมือนเดิมค่ะรุ่งทิพย์สะสมมา 4-5 ปีขูด1ชั่วโมงกลับบ้านไปเสร็จตอนเช้ามาเห็นผลเลยผลที่ได้คืออะไรครับคือเบาลงหลังนี้จะเบาลงอาการเบาลงค่ะAmazing แล้วแล้วอย่างนี้คุณบนนี่รักษามาเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่คะอาทิตย์ละครั้งทั้งหมด12ครั้งคือทุกโรคเนี่ยเราพยายามให้รักษา12ครั้งค่ะค่ะ
เป็นอย่างต่ำอย่างเป็นคอร์สหนึ่งอาทิตย์ละครั้ง12ครั้งครั้งหนึ่งก็ทั้งตัวขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่เยอะหรือพื้นที่น้อยแต่เมื่อก่อนนั้นคุณบนพื้นที่เยอะกว่านี้นะนี่ผลพลอยได้ก็คือว่าน้ำหนักลดลงด้วยลดลงไป5กิโลกว่าใช่ไหมศาสตร์นี้นี่ช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยเหรอคะได้ช่วยได้ตอนนั้นยาที่ใช้เนี่ยก็มีแค่นิดเดียวมียาคลายที่เป็นเกี่ยวกับยาคลายเส้นนิดเดียวนะคะแต่ว่าเราไม่เน้นการใช้ยายกเว้นว่าเป็นเยอะเพราะว่าคุณบนเนี่ยเป็นชนิดที่ว่ายังไงก็ต้องผ่าตัดนะคะเอางี้ผมเชื่อว่าตอนนี้ผู้ชมดูอยู่เนี่ยคงจะสนใจแล้วก็อยากโทรศัพท์เข้ามาถามว่าที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันจะมีวิธีการรักษาไหม024033456นะครับ024033456อาจารย์ครับผมอยากทราบว่ามันมีข้อยกเว้นไหมสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคอะไรบ้างถึงห้ามใช้สารนี้รักษาอุบัติเหตุห้ามรถคว่ำตกบันไดรถคว่ำรถหงายอะไรไม่ได้เลยตกบันไดต้องไปเอ็กซเรย์ก่อนเพราะถ้าหากว่ากระดูกมันเกิดแตกหักเนี่ยเราไปขูดอย่างนี้มันจะยิ่งแตกเข้าไปอีกอาจารย์ตรวจได้ไหมคะสำหรับคนที่อาจจะเคยมีอุบัติเหตุมาแล้วกระดูกไม่สมบูรณ์แต่ว่าเขาตัวเขาเองไม่ทราบอย่างนี้อาจารย์เขามาให้การตรวจจะทราบไหมคะคนที่มีอุบัติเหตุเลยค่ะถ้าเขามีแตกมีหักมีร้าวก็ทนไม่ได้เพราะคนกระดูกร้าวหรือกระดูกแตกเนี่ยเขาต้องไปหาหมอแล้วค่ะทำไม่ได้เลยเราไปโดนนิดนึงเขาจะปวดมากขึ้นอันนั้นน่ะคือไม่ใช่งานเราแล้วค่ะแล้วสำหรับคุณพี่บนนะก่อนที่จะเจออาจารย์เนี่ยได้ลองไปรักษาโดยสารอื่นๆมาบ้างไหมนวดอย่างเดียวทำไมถึงคิดว่าเป็นนวดแล้วมันจะหายเพราะอะไรตอนนั้นนวดนี่คือนวดคลายเส้นถูกไหมฮะค่ะนวดแผนไทยนวดแผนไทยนวดรักษาคือว่าคิดว่ามันจะให้เบาลงมาทุกเราทราบไหมคะว่าตัวเองเป็นหมอนรองกระดูกไม่ทราบค่ะทราบแค่ว่าปวดและชาปวดและชาลงขาคือพอมาบอกอาการเราเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอันนี้คืออาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นอาจารย์บอกเลยค่ะค่ะก็12ครั้ง12ครั้งดีขึ้นเลยเอางี้หายสนิทเอางี้ให้บอกอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยว่าที่ตัวเองเป็นมาเนี่ยมันทรมานขนาดไหนแล้วไปรักษาเนี่ยมันดียังไงกับตัวเองเนี่ยบอกผ่านผู้ชมนะครับทรมานมากค่ะเวลาปวดหลังเนี่ยปวดหลังลงขาเนี่ยมันชาไปถึงปลายเท้าเลยนะคะแล้วทีนี้ยังไงจ๊ะการรักษาของอาจารย์นี่มันจะดีขึ้นทุกครั้งที่มารับบริการมันจะดีขึ้นทุกครั้งที่มารับบริการนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยคุณบนหายขาดแล้วเพราะว่านอกจากที่เรารักษาให้แต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีคำแนะนำอย่างเช่นว่าไม่ควรต้องเรียกว่าเป็นการดูแลตัวเองคือนอนอย่างเช่นการนอนอย่างเนี้ยต้องนอนไม่นอนในที่ที่มันนิ่มเกินไปที่จะที่นอนที่เป็นตรงกลางมันบุ๋มลงอ่ะไม่ควรนอนเวลายกของหนักก็ยกมาข้างหน้านะคะไม่ยกไปซ้ายหรือไปขวาข้างเดียวอาหารด้วยอาจารย์อาหารพวกไขมันพวกแป้งเลี่ยงค่ะเลี่ยงใช่ค่ะต้องเน้นอะไรคะในการรับประทานอาหารน้ำเปล่าน้ำสะอาดแล้วก็พืชผักผักผลไม้พืชสดทานน้ำสะอาดเนื้อน้อยด้วยเกลือค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นพวกนี้ค่ะจะทำให้สุขภาพดีขึ้นการดูแลตัวเองอ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าถ้าท่านไหนที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลใจเพราะว่ามีโอกาสที่จะหายได้ที่คลินิกพุทธเวชเราเนี่ยรับรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นเราบอกได้เลยว่าไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดค่ะบอกได้เลยแล้วก็ที่คลินิกไม่ได้เก็บสตางค์นะคะหยอดตู้บริจาคบริจาคตามศรัทธาค่ะค่ะตามศรัทธาน่ารักมากๆเลยนะคะอาทิตย์ละหนึ่งเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์ครับนะคะอาทิตย์ละ1ครั้งในการรักษาสัปดาห์ละครั้งแล้วก็12ครั้งด้วยกัน12ครั้งก็แค่3เดือนแล้วหายค่ะก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆนะคะอาจารย์หยอดตู้น่ารักจริงๆนะก็เดี๋ยวสำหรับช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณทันชนกแย้มสวนนะคะก็เป็นผู้ป่วยของอาจารย์เคสนึงนะคะที่ได้มาทำการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วก็ได้หายนะคะวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังต้องขอขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีเคสนะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นโรคนะครับกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทเนี่ยจริงจริงจริงนะครับที่จะมาขูดกันสดในรายการเลยติดตามให้ได้ห้ามพลาดช่วงนี้พักสักครู่ครับค่ะ